คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเมนูที่มีชื่อว่ามินิเค้กทีรามิสุจะอร่อยได้เพียงแค่คุณผู้ชมมีนมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวเฟลคอนเท่านั้นรับรองอร่อยทันทีวิธีทำเค้กกาแฟละลายกาแฟชนิดผงกับนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวเฟลคอนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ก่อนครับผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ8นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำใส่แป้งที่ผสมไว้และส่วนผสมกาแฟที่เราละลายไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันบีบเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าเตาอบครับวิธีทำน้ำเชื่อมกาแฟคนผสมน้ำตาลทรายกาแฟชนิดผงและน้ำร้อนจัดเข้าด้วยกันพักให้เย็นสนิทเตรียมไว้ครับวิธีทำไส้ครีมชีสละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีผสมครีมชีสกับครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวเฟลคอนความเร็วปานกลางนาน5นาทีเติมไข่แดงและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวเฟลคอนตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันลดความเร็วต่ำใส่เจลาตินที่ละลายไว้ตีจนเข้ากันดีปิดเครื่องเติมวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้วิธีประกอบผ่าเค้กกาแฟออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ทาด้วยน้ำเชื่อมกาแฟจนกระทั่งเค้กฉ่ำจากนั้นบีบไส้ครีมชีสลงประกบเค้กกาแฟส่วนที่2ตกแต่งด้านบนด้วยไส้ครีมชีสวางเลดี้ฟิงเกอร์และสตรอเบอรี่สดให้สวยงามก่อนเสิร์ฟโรยด้านบนด้วยผงโกโก้ผสมน้ำตาลไอซิ่งเพื่อความน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ